และนี่คือ Keyway V3024รถสไตล์คุยเซอร์เครื่องยนต์พิกัด 300cc มันเด็ดอยู่ที่ว่ามันเป็นเครื่องสูบ V-Twin เรื่องอัตราเร่งของเครื่องยนต์ V-Twin ลูกนี้มันให้การตอบสนองในรอบต้นที่ดีมีแรงบิดมาให้ใช้งานตั้งแต่ออกตัวขับขี่ใช้งานในเมืองนี่กำลังดีเลยไม่กระชากแถมยังเข้าถึงง่ายจุดแรกที่รู้สึกประทับใจเลยคือท่านั่งการขับขี่บอกได้เลยว่านั่งแล้วรู้สึกโก๋มากพักเท้ายื่นไปด้านหน้ารับกับสรีระของคนเอเชียพอดีนั่งสบายเบาะต่ำนิ่มกระชับแถมด้านหลังของเบาะยังออกแบบให้สูงขึ้นกันลื่นและกันหงายหลังอันนี้ดีจริงเสียงท่อเนี่ยลั่นเลยชอบมากโชคหน้าอัพไซด์ดาวสีดำดุดันเข้ากับตัวรถอย่างยิ่งต่อกันที่ระบบความปลอดภัยให้ระบบเบรก ABS Dual Channel มาช่วยการขับขี่นั้นมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นระยะเบรกสั้นวางใจได้เลยเบรกเซตนี้ไฟส่องสว่างรอบคันแบบ Full LED เป็นทรงกลมทั้งหน้าและหลังเลื่อนไม้ทรงกลมจอดิจิตอลบอกค่าได้ครบถ้วนชัดเจนเป็นรูปผสมระหว่างความทันสมัยและความคลาสสิกที่เข้ากันได้อย่างลงตัวส่วนของแฮนด์นั้นเป็นแฮนด์ทรงต่ำกว้างคอนโทรลรถได้อย่างง่ายดายจะเลี้ยวกว้างเลี้ยวแคบก็ทำได้ง่ายน้ำหนักของตัวรถเนี่ยสุดจะเบาขับขี่ได้คล่องตัวมากซอกแซกในจังหวะรถติดนั้นทำได้ดีเลยเด็ดกว่านั้นคือเจ้าคันนี้มันขับเคลื่อนด้วยสายพานเป็นอะไรที่สมูทมากเสียงไม่ดังดูแลรักษาง่ายเรียกว่าให้ของมาครบทุกความเป็นคุยเซอร์จริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเพราะว่ามันเอาไปต่อยอดเอาไปแต่งเพิ่มเติมได้หมดเลยคนที่ชอบการคัสตอมรถเนี่ยผมมองว่าคันนี้มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คุณแน่นอนครับ